พี่น้องเรียบร้อยแล้วไก่ย่างเนี่ยค่ะไก่ย่างแล้วก็มีส้มตำจ้าไก่ย่างย่อยเสร็จแล้วนะคะเป็นตะแซ่บบ่พี่น้องเบิ่งเอ้ยไก่บาดนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะคะช่องสุกัญญาทราเวลอิงแลนด์นะคะท่องเที่ยวทำกินในถิ่นอิงแลนด์นะคะย่อยก็มีเมนูไก่ย่างนะคะเป็นไก่บ้านนะคะไปซื้อมาจากร้านอินเดียนะคะพี่น้องเนี่ยนะคะแต่เขาบอกว่าเป็นบรอยเลอร์ชิคเก้นก็คือเป็นไก่ต้มแต่ที่นี่ก็เหมือนกับไก่บ้านเราเลยนะคะขอสับไก่กันนะคะพี่น้องก็1สะโพกก็จะสับเป็น2ชิ้นนะคะก็จะได้6ชิ้นสะโพกมีภาชนะนึงนะคะเดี๋ยวใส่ผงชูรสไปครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็อันนี้ใส่ไป1ช้อนชาของปรุงรสเนี่ยนะคะตัวน้ำปลา2ช้อนชาจะย่างแบบบ้านๆนะคะพี่น้องแล้วก็เนี่ยค่ะซีอิ๊วขาว2ช้อนชาค่อยจะย่างกินกับส้มตำนะคะตำหัวสวีทแล้วก็สิบ1ข้าวเหนียวจ้ะตัดหญ้ากันลังแล้วพี่น้องหิวเขาเดือดกระเดียดมันก็จะหอมนะคะพี่น้องก็ได้กินหอมน้ำปลากินผู้เดียวจ้ะย่อยบอมเตาอบไว้ที่170องศาซีนะคะแล้วก็ตั้งเวลาเอาไว้10นาทีนะคะพอครบ10นาทีเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปย่างกันนะคะก็บอมเตาครบแล้วก็จะใส่น้ำมันในถาดนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้มันติดแล้วก็ไก่ใส่นะคะก็จะย่างไปสักจะเปิดเตาที่เนี่ยนะคะ170องศาประมาณ20นาทีก่อนแล้วเราก็สตาร์ทค่อยมาดูกันนี่นะคะพี่น้องอันนี้ก็คือหัวสวีทจ้ามันจะเป็นกลมๆนี่แหละย่อยพาเครื่องแล้วเนี่ยค่ะมะขามฝรั่งจ้ะคือบอกคงเคิมจะมันจะเอาหวานๆเนี่ยบะหมี่ขิวแซ่บท่านบอกคงได้ย่างดีพี่น้องได้บอกย่างหลายจ้ะเบิ่งไก่สักแป๊บนึงเดี๋ยวไอ้สิ20นาทีแล้วอีกด้านนึงดูนะคะมันกระสิหอมจะกินหอมน้ำปลาเหนียวก็เสร็จแล้วนะคะมีข้าวปุ้นนำแดดดีร้ายย่าอ้อยก็เลยล่างบักพริกแห้งแล้วก็ตากแดดจ้ะแดดดีโพดพี่น้องเลยจ้ะแล้วก็ข้าพี่น้องเพิ่งทั่วกันยังเต็มต้นเนี่ยหอมค่ะค่ะพี่น้องเอ้ยเนี่ยจ้ะข้าวโพดออกดอกแล้วแต่ว่าผักข้าวโพดบ้านได้เห็นอยู่งงพอเห็นฝักข้าวโพดออกมาแต่ว่าดอกข้าวโพดออกแล้วเบิ่งพี่น้องปกติระบานเฮามันสิมีฝักออกมาทั้งข้างแล้วเนาะอันนี้ว่าท่านมีฝักออกมาแต่มีดอกแล้วสับสน2ต้นพี่น้องเอ้ยเบิ่งหน่วยจ้ะเนี่ยจ้ะเหลือถากกินเนี่ยจ้ะเบิ่งขอละ2หน่วยก็มีพี่น้องเบิ่งเนี่ยจ้ะเพิ่นจะญาติกันออกเนาะเบิ่งเนี่ยจ้ะออกสุกคอโลดบอกแตงเบิ้งจ้ะคอนี่มี2หน่วยจ้ะหลังบ้านก็อากาศดีที่ดอกบักมาตอนนี้ใหญ่ค่ะบักแบกเขาเล่นคอยกันดำเต็มต้นแล้วเบิ้งเหตุการณ์บาดเนี่ยหยุดกับซัมบอดได้หยุดจ้ะนั่นสวนตัดหญ้าง่ายดอกไม้จ้ะเยสยางเป็ดสย่างก่อนจ้ะใหญ่ดอกไม้เปลี่ยนกระถางจ้ะดอกอันนี้ก็สะออนคักเบิ้งออกดอกจ้ะงามคักงามแน่กะวันหยุดเนาะกับสิพ่อพี่น้องย่างเล่นในเฮือนปะนี่แหละจ้ะเพราะไปไสบ่ได้นุ่งอันดีบ่ค่อยสบายนอนอยู่ทั้งเฮือนจ้ะเบิ้งไทยย่อยก็ออกนอแล้วก็เลยเอาขนามาแปะจ้ะขนามาแปะมาว่านเอาเบียร์มาแปะรอบๆกระถางจ้ะอันนี้กระดอกเดลี่จ้ะ
พันธุ์ดีโอลายกระดองกุหลาบเรื่อยจ้ะกระลังสีเรื่อยห้อนห้อน35 34 35องศาพี่น้องเบิ่งมันไกลก่อนวะมันไม้ให้สุกไปมาที่สีม่วงดอกจริงได้พี่น้องอันเนี้ยอันนี้กระเบี้ยบกเขือจ้ะเบิ่งพอเมล็ดขยายปลูกแล้วสักไปสิเฮ็ดอันนี้กำลังปิกนิกย่อยกำลังสิตำบกคงเนี่ยจ้ะอันนี้กระเบี้ยบกเขือเบิ่งไปเอาใหญ่สัมมาโนคั่วมาไว้นี่เบิ่งอันนี้เบี้ยบกเขือค่ะเขือเปาะหรือสันไม่มีหมองว่างแล้วเพราะว่าชุ่มชนแออัดสีฮักแล้วก็เลยใหญ่มาใส่หนีไว้เขือจ้ะอันนี้กำมองนี่แหละค่ะเด่นคล้ายของย่อยตำบะฮงโอเคจ้าเดี๋ยวมาตำบะฮงกันเด้อพี่น้องใหญ่สมโนคั่วมาหมองไม้แล้วจ้ะบกพริกไก่ไก่สุกแล้วตำบะฮงก่อนใส่กลับไปหลายๆบกพริกกินไว้กันนั่งทองไข่ไม่เผ็ดเดียวไม่กินนะคะมันบ่แซ่บเอาจนแบบว่าสั่นลากอากแดดให้มันกรอบจะกระสะอาดพอกใส่เข้าไปกินบ่ได้ก็นั่งหายราคาตำเองกินเองพี่น้องเอ้ยเนี่ยจ้ะพี่อ้อยกระสีบีเอาดอกมาใส่หลายประมาณประมาณหวานตันตานปิ๊บกระสีใส่เขือเขือสารบานเฮาเขือเทศใส่เข้าไปพี่น้องเขือเขือบักเขือเปาะขิงอ่อนใส่ใครบ่เคยลองก็ลองเลยจ้าขิงอ่อนหอมแล้วก็พริกจ้ะเลือกจะเอามาแจ่วกินก็ส้มตำก็แซ่บจ้ะใส่กันก็ได้ใส่ชาบะกูเปาะน้ำตาลปี๊บก็โขลกเรียบร้อยแล้วผงชูรสสิคะแซ่บหลายใส่หลายก็แซ่บนี่กับปลาต้มบ่ายสองแล้วนะคะตอนนี้นะคะกันปลาจะตำเข้าไปพี่น้องว่าเป็นเลนคล้ายของเลยจ้ะเบิ่งต้องเพอร์เฟกต์ดูค่ะเอาแบบแซ่บนัวเฮ้ยเบิ่งหัวสวีทขูดแล้วเครื่องหัวขูดไว้ซื้อแต่บ่ตำเบิดดอกจ้ะเบิ่งพี่น้องสีสันได้บ่ล่ะเผ็ดครับเผ็ดเนื้อแดกอีกจักหน่อยเย้แล้วก็พอได้บ่ต้องบอกเลยเผ็ดทั้งบุพริกเผ็ดทั้งกระเทียมเผ็ดทั้งขิงพี่น้องเอ้ยเผ็ดหอมซักหัวขวมพี่น้องเรียบร้อยแล้วไก่ย่างเนี่ยค่ะไก่ย่างแล้วก็มีส้มตำจ้าไก่ย่างย่อยเสร็จแล้วนะคะเป็นตะแซ่บบ่พี่น้องเบิ่งเอ้ยไก่บาทนะคะอันนี้กระสมพักเสียนจ้ะสูบเขือตำฮงขนมจีนแล้วก็ข้าวเหนียวฮ้อนๆกินผู้เดียวมาเด้อจ้าผู้ใดอยู่ใกล้ไก่บ้าน
ข้าวเหนียวสุบเขือกลับครับมันด้วยจ้ะพี่น้องตำไส้ขิงจ้ะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บไม่ตำวาสวีดอกตำหมกพริกเผ็ดค่ะเผ็ดแน่จ้ะอันนี้ไก่ที่เหลือเดี๋ยวก็สิตำน้ำพริกไก่ยากจ้ะเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งนะจ๊ะว่าน้ำพริกไก่ยากเฮ็ดจังได๋เราเบิ่งวิดีโอต่อไปจ้ะเผ็ดคักน้องก็แซ่บจ้ะก้อนก็มีอยู่เลือดจ้ะมีสอนอยู่จ้ะข้าวเศร้าปลายสองจ้ะตื่นขึ้นมากับเห็ดเวียกแล้วจ้ะอันนี้ผักเสียนฝรั่งจ้ะพี่น้องผักเสียนฝรั่งกินกับตำบักหุ่งเข้ากันดีเด กินจะกินกระดำพริกซุปบะเขือก็แซ่บจ้ะเฮ็ดได้เสียอาทิตย์นึงแล้วยังกรอบอยู่จ้ะเฮาว่าเก็บใส่ถุง10ให้ดีๆพี่น้องลองไปเฮ็ดสูตรไก่ย่างแบบนี้เบิ่งนะคะง่ายๆจ้ะย่างแบบบ้านเฮาเนาะแล้วก็กินตำส้มตำใส่หัวขิงจ้ะแซ่บลองไปเบิ่งจ้ะพี่น้องบ่ตำใส่กับอำปะแจวกินกับตำบะหุ่งก็ได้แซ่บจ้ะสำหรับมื้อนี้นะคะช่องสุกัญญาทาวอิงแลนด์นะคะท่องเที่ยวทำกินในถิ่นอิงแลนด์นะคะก็ขอฝากพี่ฝากน้องค่ะกดติดตามกำลังใจเนาะค่ะช่วงนี้เอาไปเฮ็ดงาน4มื้อหยุด4มื้อจ้ะกสิมีเวลาเฮ็ดวิดีโอในช่วงวันหยุดจ้ะก็สิพยายามเฮ็ดให้ต่อเนื่องจ้ะก็คิดฮอด FC อยู่นะคะค่ะสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพเด้อค่ะ